มันมีแต่หอยนางรมทั้งนั้นเลยดูสิเต็มไปหมดเลยดูสิเต็มไปหมดเลยเนี่ยพี่น้องจะบ้างไหมถ้าใส่ถุงมือมันไม่หนีบหรอกเอ้ามันหนีบอยู่พี่น้องมาถึงแล้วเมืองอะไรของพี่เมืองคูสใช่ไหมฮะคูสฮอลแลนด์ประเทศในกับน้องไก่แดดสวยมากวันนี้ดูสิต้นไม้ตายแห้งกรอบต้นไม้แห้งกรอบพี่น้องดูนะสวยมากเลยได้กินหอยแล้วอ่ะพี่น้องปุ่นพญายวิมยืนอยู่ฝนทั้งเก้อไกลๆมองสีชมพูสีส้มๆพี่น้องคุณพี่เดินลงมาแล้วคุณพี่เนี่ยเดี๋ยวเรามาหาหอยหาปูกันพี่น้องจ๋านี่มีแต่หอยขมเต็มไปหมดเลยพี่น้องดูสิเห็นไหมเนี่ยใครจะมาเก็บหอยขมไปกินจ๋าเอาไปทำอะไรกินดีเนี่ยมันเล็กขนาดนี้พี่น้องจ๋าแต่มันไม่มีไซส์ใหญ่กว่านี้แล้วนะมันจะไซส์แบบนี้นะพี่น้องนะเนี่ยเห็นไหมเต็มไปหมดเลยเนี่ยมาเก็บไม่ต้องงมเลยจ๋าเพราะว่าเราเวลามาเวลาที่มันน้ำลงเราไม่ต้องไปงมน้องจ๋านี่ดูสิเต็มไปหมดเลยนะคุณพี่มาแล้วใส่ถุงมือมาพร้อมหอยนี่ได้อีกแล้วตัวใหญ่ๆพี่น้องจ๋าเห็นไหมหอยพี่น้องเมื่อกี้บังหอยได้แต่เด้อสามตัวเห็นไหมเอาให้เขาดูหน่อยสินี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เป็นแบบนี้ได้พี่น้องอ่ะใส่ถุงเฮาพี่น้องดูสิแกะออกมานี่เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันไม่รู้เหมือนกันล่ะเนาะเนี่ยเห็นไหมมันเป็นนุ่มๆอ่ะใช่มันคืออะไรเราก็ไม่รู้เนาะอะไรก็ไม่รู้พี่น้องมาคุยหอยกันนี่แกะเปลือกหอยนางรมออกมาเห็นไหมอันนี้คือหอยนางรมนะพี่น้องเด้อมีเยอะมากเลยพี่น้องแล้วก็มีหอยดำหอยขมหอยอะไรเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวตามคุณพี่ไปก่อนนี่เรามาเก็บแป๊บเดียวประมาณ5นาทีได้ละเยอะละพี่น้องเยอะพอผัดละได้พอผัดละได้พอผัดหนึ่งละใช่ไหมน้องดูสิหอยดำเยอะเต็มไปหมดเลยนี่สาหร่ายอันนี้สาหร่ายใช่ไหมเหมือนพลาสติกเลยอ่ะใช่ใช่อันนี้แหละคือสาหร่ายวากาแมสาหร่ายวากาแมะที่เอาไปทำคุณเท่าแก่น้อยหรือเปล่าไม่เท่าแก่น้อยอีกอย่างนึงน่าจะใช่พี่น้องนี่สาหร่ายตากแห้งเหมือนอันนั้นเลยอ่ะเหมือนพลาสติกเลยอ่ะน่าจะใช่เนาะไม่เลยไม่แน่ใจเหมือนกันพี่แกได้มาอีกแล้วพี่น้องนี่นะสองตัวมาเก็บด้วยจ้ะเด้อพี่น้องพี่แกก็เก็บสู้ตายเก็บสู้ตายเสียงน้องหมาร้องแง่งๆอีกต่างหากโอ้ยมันเยอะแกเยอะจังเลยถ้าบางทีเจอหม่องมันนี่โอ้ยถึง5ตัวมาเก็บกันพี่น้องจ๋านั่นเด้คุยขึ้นไปแล้วพุ่นนี่ต้องคอยดูต้องคอยช่วยดูคนนึงหอยหวานในแกงจุ๊บอร่อยมากอันนี้เป็นหอยหวานลวกแล้วก็แกะเอาแต่เขาไม่มีเขาไม่มีเปลือกตรงนั้นเลยนะไม่มีปากเขาไม่มีปากแปลกดีเนาะมีปกติเขามีแต่มันแสดงว่าเขากำลังเขาเรียกอะไรนะยืดไม่ใช่ยืดตัวอันกำลังดูดจุ๊บเหรอกำลังดูอ่ะพี่น้องเขาลอกคราบอ๋อเขาลอกคราบนี่ได้อีกแล้วล้างก่อนแล้วเดี๋ยวหนูไปล้างนี่นะได้อีกแล้วพี่น้องได้ตลอดเลยถ้าแบบนี้มันก็ได้เยอะนะสิเห็นไหมวันนี้เรามาเหมือนกับจะเป็นหอยแครงนะพี่น้องเนาะนี่เห็นไหมใช่ก็หอยแครงเป็นหอยแครงบ้านเราที่หอยลายบ้านเราเขาจะเป็นเหมือนหอยลายบ้านเรารสชาติเหมือนหอยลายบ้านเราหอยลายนะจ้ะรสชาติหอยลายบ้านเรานี่หนูตัวใหญ่มากพี่น้องมาจับอยู่เต็มไปหมดเลยพี่น้องดูสิบางทีเต้ยมือเลยบางทีบางตัวใช่ไหมนี่เยอะเจอหม่องเขาแล้วก็หม่องหนึ่งก็จะอยู่กันหลายตัวกุดกันไปหากินกันปะมาอยู่ที่นี่เนาะซื้อเขาก็แพงไม่ไหวแพงซื้อในร้านนี่แพงมากแต่เขาก็จะให้นะต่อคนกิโลแล้วไม่เกิน10นี่พี่น้องเป็นไงล่ะเป็นไงไหมใหญ่สวยดีสวยแล้วนี่บรรยากาศให้ดูบรรยากาศคุณนางงามก็นอนอยู่ตรงนู้นอาบแดดนางงามก็นอนเราสองคนก็มาสู้ชีวิตหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินใช่ไหมชีวิตสู้สู้ทำมาหากินกันไปนี่ได้อีกแล้วพี่น้องสองตัวนี่ได้อีกแล้วโกยไปโกยมาก็ได้เอง
เนี่ยบักหอยหน่อยพี่น้องเต็มถุงเดียวบักหอยหน่อยนี่บักหอยหน่อยหอยจุ๊บหอยจุ๊บดำเนี่ยใครจะมาเก็บเอาก็มาเก็บเอาเด้อนั่นใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่ใช่ใช่เนี่ยพี่น้องเห็นป่ะมันเป็นอย่างเงี้ยหอยแครงเนาะหอยลายหอยลายพามาเก็บหอยจ้ะใช่หรือเปล่าที่เด้นี่ดิแม่นป่ะแม่นเลยใช่จริงๆด้วยมันจะขึ้นอย่างนี้เลยพี่น้องนี่เห็นไหมนี่โอ้ตัวโตมากเลยพี่น้องตัวน้อยด้วยมีตัวเล็กตัวใหญ่พร้อมตัวน้อยตัวนั้นไม่ต้องเอาตัวใหญ่เนื้อมันเหนียวแท้เอาเหรอเออนี่พี่น้องโอ้ตัวใหญ่มากเลยพี่น้องจ้าดูสิถ้าตัวใหญ่โอ้หลุดมือเต็มมือเหรอพี่น้องมันจะเหนียวเต็มมือเลยสุดยอดเห็นแล้วจะอ่อนเนาะพี่น้องเห็นอีกแล้วเห็นป่ะควักนาทีนี่ไหนโอ้ยเจออีกแล้วน้องจ้าคุณพี่เก่งมากต้องรู้หม่องว่าจะอยู่ตามซอกข้างก้อนหินเหมือนงามมากเลยคุณนะมาอยากมาลุ้นด้วยลืมบอกให้นางถือคาดพี่น้องโอ้ยตัวใหญ่แห้งพี่น้องจ๋าในน้ำทะเลใสใสพี่น้องจะเห็นบ่ทะเลใสพอดีหน่อยเดินน้ำต้องแรงต้องแรงพี่น้องมันอยู่ในดินอย่างนี้นะมันจะไม่ลอยขึ้นมาเนาะง่ายเราต้องมาคุยเราต้องคุยเอาเห็นดีนะดีแม่นบ่เออหยิบปะตาไม่ได้ดูต้องคอยดูนี่หนูหยิบได้อีกแล้วตัวหนึ่งพี่น้องบางทีตัวใหญ่ถ้าไม่เก็บพี่น้องจ้ะนะนี่หนูนี่ไงตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เนื้อมันจะเหนียวใช่ไหมฮะเนื้อมันจะเหนียวโอ้ยเสียมาหลายสิบาทนี่ตัวขนาดนี้กำลังอร่อยโน no. อันนั้นไม่เอาเนี่ยโอสเตอร์เนี่ยนี่พี่นะพี่น้องนี่กบไปแล้วนี่หนูต้องคอยดูพี่ยะมันไม่ทันมันหรอกคู่ถังก็ไปแล้วมาเนาะเดี๋ยวโอ้แมนเอามาอยู่ในรถโน้นคันโน้นนี่โอ้พี่น้องยะมาคุยเอาเด้อมีความสุขหลายผลนางงามเนาะมันพลันดีเนาะมันกินไม่เท่าไหร่หรอกแต่มันมีความสุขไงเราอยู่นี่ได้มาหากินมันบ้านเราเนาะพี่นะแมนบอลเนี่ยแมนนะสองอันแมนบอลนี่ตายแล้วพี่น้องพี่นะตัวเบลอเลยพี่นะมากเลยนี่นี่ใช่หรือเปล่าเนี่ยโอ้นี่ไม่ใช่ใครแล้วแมนบอลบิ๊กมากเลยก็บิ๊กบัวนี่พี่น้องทำตัวเต็มกระทะเลยนางงามนางงามร้อนไหมคะโตค่ะพี่น้องขุดไปขุดมาที่เจอปลาดาวนี่ดูแลจับแต่มืออุ้ยกุ้งครับพี่น้องกุ้งเอ้ยกุ้งปูว่าสันบอกผิดนี่นี่หนูจ๋าปลาดาวเพื่อจับแต่มือปลาดาวเขาทำไมเขาขึ้นมาอยู่ข้างบนเนาะมันจะมีอีกสายพันธุ์นึงมันจับปลาดาวมีหลายสายพันธุ์อันนี้ปลาดาวขายาวปลาดาวขายาวลงน้ำดีกว่าไปลงน้ำดิปุ๊บเล่นน้ำไปพุ่นาโยนลงน้ำไปแล้วเขาเดินได้เนี่ยเห็นไหมใช่พุ่นาไปหาไม่เจอแล้วปลาดาวพี่น้องจ๋าเนี่ยพี่น้องตรงนี้หอยเยอะมากใช่หอยนางรมทั้งนั้นเลยหอยนางรมสุสานหอยดีๆนี่เองอ่ะขุดลงไปเราแม่เนี่ยตัวเล็กแค่นี้ได้ให้ดูเนื้อข้างในนะเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูนะฮะแกะได้ไหมคะระวังมือนะฮะเห็นตัวเล็กๆอย่างงี้นะแกะให้ดูดูเนื้อเข้าข้างในเดี๋ยวจะให้ดูไซส์ใหญ่พี่แกะเก่งจังเลยเนี่ยแป๊บเดียวโอเพ่นแล้วว่าเดี๋ยวให้ดูไซส์ใหญ่เป็นไงเนื้อมันย่องเลยนะยอดเลยนี่ตัวเล็กนะไม่ใช่ตัวใหญ่มาให้น้องงามกินเนาะพี่จะกินเองเหรอคือพี่จะกินดินี่เป็นไงเนื้อสุดยอดเอาชิมสิคะคุณพี่ขาของหรือว่าน้ำพริกลงมาด้วยเนาะเนาะเอาน้ำพริกมาลงน้ำจิ้มให้วิมเอาถือ นางก็ไม่รู้อีกแหละนางก็ไม่รู้กระปุกไหนอีกเนาะพี่ทำน้ำจิ้มมามีเอาหอมแดงหอมเจียวมาด้วยเปิบค่ะเปิบสุดๆเปิบค่ะเปิบค่ะหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะสุดยอดอร่อยเนาะกินกันนั่นอร่อยเพื่อนพี่มาโอ้ยตัวใหญ่มากเลยเนี่ยคุณพี่เขาเก่งมากค่ะดูสิเดี๋ยวไปเจอปู่มันมาปู่พี่น้อง
ดูสิพี่น้องจ๋าโตมาเลยเท่าฝ่ามือเลยพี่น้องจ๋าจัดการเลยค่ะสุดยอดเลยลูกหมูเขาไม่ค่อยนี้เท่าไหร่ชีวิตชาวนาขุดลงไปเดี๋ยวเราก็จะไปล้างน้องใช่ล้างให้สะอาดเดี๋ยวค่อยล้างอีกรอบนี่หนูจ๋าตัวใหญ่เลยเนี่ยตัวนี้ใหญ่มากเลยนี่เห็นไหมเห็นบ่จ่าเห็นบ่เลยจะมีแล้วเป็นนี่หนูจ๋านี่ก็ใหญ่บางนี่แม่ย่าแล้วเมื่อกี้มาปูเห็นไหมปูปูเฮ้ยมันใหญ่แท้อ่ะจะอ่อนครับอ่ะแขนวิ้นปูฝนเด้อโอ้ปรีนะตัวเดียวเยี่ยทเวเพอร์เฟคตัวสองตัวก็พอผัดแล้วนี่หนูจ๋านี่นี่ตกพี่น้องเห็นนางงามมหาหอยปุ่นอ่ะเดี๋ยวถึงวันนี้เกิดมาจะไม่ได้แฟนคนไทยนี่ก็จะไม่ได้มาอยู่จังสี่ตรงเนาะเนาะก็จะไม่ได้มาเห็นดอกพี่น้องจ๋านี่ดูสิแป๊บเดียวมีตัวใหญ่ๆพี่น้องจ๋าดูเห็นไหมมีปูด้วยมันจะกัดมือไหมเนี่ยปูเนี่ยว้ายอย่ากัดมือหนูนะจ๊ะพี่น้องสวยดีพี่น้องเดี๋ยวขอจะเอาปูนี้มันหนีบแล้วมันไม่ปล่อยง่ายนะไอ้มันหนีบแล้วนี่พี่น้องถ้ามันหนีบมันไม่ปล่อยง่ายถ้าไปใส่ถุงมือมันไม่หนีบหรอกใช่ไหมอ้าวมันหนีบอยู่พี่น้องปูน่ากลัวมากเลยดิปล่อยถุงมือมันก็หนีบใช่ไหมนี่พี่น้องไม่เจ็บเก็บไปเด้อนี่ปูพี่น้องจ๋าทั้งปูทั้งกุ้งเต็มไปหมดเลยดูดีนะจ๊ะลูกเดี๋ยวไปล้างอ่ะทีเดียวกระแป้งยังไม่มาไงก็เลยต้องมาใส่ถุงมันก็ล้างยากเลยโอ้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่อีกแล้วไหนแถวนี้ยังว่าแถวนี้นะตัวใหญ่มากเจ้าเจียงอะไรอ่ะเจียงนกพี่น้องเห็นไหมของเชียงเนี่ยเดี๋ยวจะพาเขาไปดูอะไรนะไปดูหอยแมงหอยอะไรหอยนางรมเต็มอยู่เลยพี่น้องอยู่ในน้ำน่ะเดี๋ยวนะเนี่ยพี่น้องหอยนางรมเต็มไปหมดเลยมีเปลือกของนางรมพี่น้องดูสิดูสิถ้าน้ำลงนี่คงจะแบบว่าสุดยอดมากเลยพี่น้องจ๋าเจ้าเบิ่งมิจะหอยนางรมมีกุ้งด้วยพี่น้องจ๋านี่สิให้มันจับกันเป็นซุ้มอย่างนี้เลยนะเห็นไหมเนี่ยมันจับกันอุ้ยกุ้งเต้นไปมาเต็มไปหมดเลยพี่น้องต้องใส่รองเท้าดีๆนะจ๊ะระวังมันจะบาดเอาเด้อคนเขาไม่กล้าลงมาเดินเพราะมันจะบาดพี่น้องมันมีแต่หอยนางรมทั้งนั้นเลยดูสิเต็มไปหมดเลยโอ้ยไม่ใช่กุ้งเต้นนะพี่น้องเป็นหอยนางรมที่มันปิดตัวเองลงไปมันก็เลยเป็นน้ำเห็นไหมเห็นน้ำมันดิ้นไปดิ้นมาไหมมันไม่ใช่กุ้งเต้นนะพี่น้องจะบ้างไหมนี่จะบอกหอยนางรมจ้าดูสิเต็มไปหมดเลยเนี่ยพี่น้องจะบ้างไหมเนี่ยคุณพี่เอาอันนั้นมาอยู่พี่น้องจ๋านี่รับรองว่าสุดยอดป๊าดกระหลายแทบเต็มไปหมดแล้วมีนกสวยมากเลยนะพี่น้องมิสเตอร์บอกหอยนางรมอย่าอุสเตอร์แม่วิมฟูลอุสเตอร์เฮียเลยวิม yes you come look ซิเนี่ยนี่พี่น้องเสียบอยู่ในดินเต็มไปหมดเลยพี่น้องจ๋าจะมึงไหมจะบ่แม่นก้อนหินเด้อพี่น้องบ่แม่นก้อนหินเด้อนี่จ้าอยู่บ่แม่นก้อนหินนี่ก็คือหอยออยสเตอร์พี่น้องจ๋าหอยออยสเตอร์หรือว่าหอยนางรมบ้านเรานั่นเองต้องใครต้องเข้าดีๆพี่น้องมันบาดตีนนะจ้าต้องระวังหน่อยเนาะพี่น้องจะบึ้งมั้ยเห็นต้นหนูต้นเนี่ยอยู่ในเป็นหอยหมดเลยนะพี่น้องนะเนี่ย my god ดูสิมันขึ้นเต็มไปหมดเลยนี่ดูสิตัวใหญ่ๆนี่มันเดือดน้ำจุกๆออกว่าดิฉันคุณพี่แกะให้เบิ่งกันนะวีเอ็มยูวันทูเทสไหมอ่ะ why not it's in the water look so big เลยเนี่ยฮะ I ask the
เปิดให้นางหน่อยสิคุณพี่ขานี่อ่ะนางจะทานเหรอให้นางลองชิมดูสิโอ้ยจะหนูหอยเป็นลางใหม่เลยป๊าดนะฮะอ่ะคุณพี่จัดการแล้วคุณพี่ไม่รอหนูเลยรออ๋อเอาไปไงอ่ะโอเคอ่ะสิคะนะให้ดูสิคะว้าวโอ้ยเดี๋ยวได้แกะตัวนี้อีกตัวหนึ่งสิคะคุณพี่ค่ะได้รอก่อนเดี๋ยวจะชิมแล้วจะกินอันนี้ก่อนนางงามของเราจะกินหรือเปล่าถ้าเอาอันนั้นมาหนูก็จะกินแล้วเนี่ยเอาน้ำจิ้มอยู่ในถ้ามันมีน้ำจิ้มมันจะไม่คาวหนูจะอร่อยเนาะแล้วมันจะมีสะระแหน่เขาดับคาวอยู่แล้วนะเทคไหมอ่ะตัวเล็กพี่น้องเดี๋ยวแกะให้นางงามกินมันละกินหอยให้อร่อยแล้วเก็บกินหอยในน้ำพี่นะคุณพี่นายไม่แต่ปลาบักหอยไม่ใช่ร่วงบักหอยด้วยเนี่ยมันแน่อื่นเนี่ยในหนูเลือกกันเลยเนี่ยเลือกไซส์ได้เลยเนี่ยคุณพี่เต็มไปหมดเลยไม่ใหญ่ๆพลังเขาก็บอกกินเนาะกินเขากินใช่ไหมกินมันเยอะเกินมันเยอะเขาไม่หวงหรอกหอยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตัวใหญ่ๆไปใช่ไหมเดี๋ยวพี่ดูตัวสวยตัวกลมๆใช่ไหมฮะกลมๆอวบอ้วนมันก็อร่อยมันจะมีสองสายพันธุ์ปากแดงกับปากดำปากแดงก็สายพันธุ์เดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าปากแดงคือหอยวัยรุ่นหอยวัยรุ่นใช่ไหมใช่ปากดำคือหอยที่มีอายุแล้วเฮ้ยอย่าเอ็ดไปพูดถึงหอยนะคะก็มันเยอะมากไม่รู้จะหาตรงไหนก่อนนี่ตามก้อนหินนี่แกะเอาสิถ้าอยากได้เนาะไม่เราไปแกะให้เมื่อยให้เหนื่อยแต่ไม่ต้องแกะแล้วมันเต็มไปหมดเลยคือมันหล่นมันมากับเวลาน้ำพัดมามันก็หลุดออกมาจากน้องแล้วก็มันมีสายพันธุ์อะไรพันกลมกับพันยาวเหรอคุณพี่หรือยังไงนี่ตัวยาวนี่มันมีแต่พันยาวกับพันได้สวยๆแล้วนี่มีพันยาวกับพันอันเราลองแกะดูสิเดี๋ยวจะไปแกะหอยใหม่อันนี้ก็คือหอยใหม่ก็คือเปลือกมันจะเป็นสีแดงๆสีแดงๆออกชมพูอันนี้เป็นหอยเก่าอันนี้ก็คือเป็นหอยเก่าแบบมีอายุหน่อยใช่อยู่มานานสีแดงๆต้องสังเกตดูเนาะใช่ฮะดูพี่แกจะแกะแต่งแล้วนะอ้าวเป็นหมันซะละเป็นหมันซะละอดแล้วแกหอยแดงดูสิคุณพี่ขาเนี่ยละหอยแดงทิ้งไปไหนแล้วล่ะทิ้งไปไหนละเนี่ยตรงนี้มีแต่เป็นดอนที่แบบมีแต่หอยเลยพี่น้องจ๋าเนี่ยแต่ต้องเดินระวังเพราะมันจะหอยมันจะก็รู้เนาะหอยมันจะบาดต้องใส่รองเท้าโอ้ยดูสิพี่น้องดูสิเห็นไหมมีแต่หอยทั้งนั้นนะเนี่ยสะโอนค่ะจะเลือกเก็บเอาเลยเนี่ยไซส์ไหนเก็บเอาเลยดูสิจะเอาไซส์ไหนพี่น้องจ๋าเนี่ยเดี๋ยวจะเอาตัวนี้ให้จ้ะเต็มไปหมดเลยเนี่ยอันนี้หอยใหม่หอยวัยรุ่นน้องจ๋านี่เต็มไปหมดเลยดูสิคนฝรั่งเขาก็แบบว่าไม่ตื่นเต้นเลยเนาะเขาก็ไม่ตื่นเต้นคือมันเยอะมากคือบ้านเรานี่แบบว่าโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วสะโอนคือเขาเยอะมากเยอะจนแบบกินไม่ไหวแล้วเนาะกินไม่ไหวแล้วเขากินเฉพาะไม่ไหวจะกินโอ้ยนุ่งนั้นสวยมากเลยเป็นสีแดงเห็นไหมไปพี่น้องเอาเดี๋ยวซ้ำนี่เลยเด้อไปนั่งแกะน้ำจิ้มกันเออไปนั่งแกะน้ำจิ้มกันพี่น้องเบิ้งฟังนี้นะมันจะร้อนแป๊บเดียว10โลแล้วเนี่ยได้กี่โลแล้วก็ไม่รู้ฝากฟิล์มเทคสิเนี่ยเทคบักหอยนางงามเอาบักหอยไปละฝากเราไปกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปชิมหอยนางรมกันพี่น้องคุณพี่แกเก็บขึ้นไปคุณน่ะนางงามได้มาแล้วถุงนึงหาไม่นี่กิโลวันกิโลเหรอวันกิโลนี่นะเพราะนี่แล้วก็กุดพลังพี่น้องก็เด็ดตัวใหญ่ๆทั้งที